ก่อนที่โลกแห่งเสียงเพลงจะรับรู้ว่ามีนักแต่งเพลงที่ชื่อธีรพันธ์ชูพินิจเจ้าของฉายาจอมยุทธเพลงมันก่อนที่แฟนเพลงนักร้องจะได้ร้องได้ฟังเพลงลีลาสนุกเพลงดังไพเราะเช่นเพลงพกเมียมาด้วยอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลสวยไว้ก่อนโบแดงแสลงใจเดี๋ยวไฟช็อตมีหน้าละชานรักชานชลาดวงตาคงทองขี้เร่โดนรักชอบไหมอาภาพรอีแก้วปิ้งไก่และเพลงอื่นๆอีกมากมายหลายคนอาจไม่เคยทราบว่าครูเพลงลูกทุ่งผู้แต่งเพลงเหล่านี้ที่ชื่อธีรพันธ์ชูพินิจต้องผ่านอะไรมาบ้างคราวก่อนเรานำเสนอวาระสุดท้ายของชีวิตที่แสนเศร้าของท่านไปแล้ววันนี้ขอย้อนทวนประวัติเส้นทางชีวิตก่อนจะเข้ามาเป็นครูเพลงชื่อดังซึ่งจะว่าไปแล้วก็มีรสชาติขมปราบีบหัวใจเรียกน้ำตาอยู่หลายช่วงท่านมีหัวใจนักสู้อยู่เต็มเปี่ยมใครท้อใจใครรู้สึกว่าตัวเองลำบากเมื่อได้ฟังประวัติของอาจารย์ธีรพันธ์ชูพินิจแล้วปัญหาของท่านอาจจะกลายร่างเป็นมดเป็นเรื่องจิตจ้อยไปเลยก็ได้ลองฟังกันดูนะครับธีรพันธ์ชูพินิจเป็นชื่อจริงและชื่อที่ใช้ในวงการเพลงมีชื่อเล่นว่าใช้เกิดเมื่อวันพุธที่3เดือนพฤศจิกายนปี2494ที่ตำบลวังแขมอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรเป็นลูกชายคนที่5ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด12คนของคุณพ่อทองย้อยคุณแม่มาลัยชูพินิจเด็กชายใช้รักการแต่งเพลงร้องเพลงมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กด้วยฐานะทางบ้านยากจนจึงต้องทำงานหนักมาตั้งแต่เป็นเด็กเช่นเป็นช่างซ่อมรถเป็นช่างทาสีทำงานโรงน้ำแข็งก่อสร้างเย็บผ้าเรียกว่าทำงานสารพัดก่อนจะไปสมัครเป็นนักร้องอยู่วงดนตรีและก้าวเข้าสู่วงการเขียนเพลงในที่สุดอาจารย์ธีรพันธ์เขียนเล่าประวัติของท่านไว้ดังนี้ความรู้ของผมเรียนจบแค่ป.4 เท่านั้นเพราะไม่มีโอกาสจะเรียนต่อได้ด้วยว่าครอบครัวมีรายได้ต่ำตั้งแต่เด็กๆแล้วผมต้องช่วยพ่อแม่เลี้ยงควายและหากินเลี้ยงตัวเองมาตลอดโดยรับจ้างเขาหาบน้ำหาบข้าวงานที่ไหนได้เงินก็เอาทุกทางเคยออกป่า2คนกับแม่เอากล้วยไข่ไปแลกข้าวเขามากินทำอย่างนี้เรื่อยมาเพื่อความอยู่รอดหลังผมเกิดไม่นานพ่อก็เสียชีวิตลงครอบครัวทางบ้านเริ่มฝืดเคืองหนักผมเห็นพี่ๆน้องๆแล้วก็เกิดความสงสารสู้ออกจากบ้านไปต่อสู้เอาข้างหน้าคงจะดีกว่าเป็นไหนๆเลยตัดสินใจออกจากบ้านในวันนั้นตอนผมอายุประมาณ 13-14 ขวบโดยไปอยู่จังหวัดอุดรธานีและขอนแก่นไปเป็นเด็กท้ายรถเสี่ยงมากต้องข้ามเขาขึ้นเขาภูพานคอยเอาหมอนหนุนล้อรถเพื่อไม่ให้รถไหลชีวิตลำบากมากงานหนักเกินอายุเพราะต้องลากลวดสลิงเส้นใหญ่บางครั้งถึงกับเป็นลม1ปีกับงานหนักคิดถึงแม่อยู่ไม่ได้ผมตัดสินใจเดินทางจากจังหวัดอุดรธานีอาศัยรถน้ำมันเขามาลงที่รังสิตเมื่อมาถึงรังสิตผมกลับเปลี่ยนใจหางานทำใหม่ได้งานทำที่รังสิตนั่นเองได้ทำงานอยู่โรงน้ำแข็งแสงสูงอยู่เชิงสะพานแก้วได้เงินเดือนละ200บาทอยู่ไม่กี่เดือนก็ต้องออกไปทำงานก่อสร้างต่อไม่นานก็ไปทำงานโรงงานทำท่อซีเมนต์หล่อเสาเข็มทำไปก็นั่งคิดไปว่าทำไมชีวิตเราถึงลำบากอย่างนี้บางครั้งก็ร้องไห้นึกน้อยใจในความจนที่เราไม่ได้เรียนหนังสือสูงๆอย่างใครเขาทำงานหมุนวนอยู่ในกรุงเทพหลายแห่งหลายที่แล้วก็ตัดสินใจย้ายไปทำที่จังหวัดระยองทุกอย่างก็ไม่ดีขึ้นทั้งที่ผมไม่เคยเลือกงานวันหนึ่งผมได้พบหมอดูเขาทายว่าผมจะต้องพึ่งลำแข้งตัวเองไปตลอดเส้นทางชีวิตผมยังเดินหน้าหางานทำต่อไปจนกระทั่งเก็บเงินได้พอสมควรคราวนี้ผมตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดวังแขมอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรอย่างแน่นอนเมื่อกลับถึงบ้านก็ไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าโดยใช้เงินที่ผมเก็บมาเป็นทุนเรียนผมไปเรียนอยู่ในตัวอำเภอคลองขลุงเสียค่าเรียน 1,400 บาทเรียนจนเย็บผ้าได้ก็ออกหางานทำไปทั่วเริ่มแรกที่สโลกบาทแล้วก็ไปนครสวรรค์ไปเพชรบูรณ์ชุมแสงดงขุยทับเคราะห์ตะพานหินพิษณุโลกชลบุรีสุโขทัยเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็ย้อนเข้ากรุงเทพอีกครั้งผมเข้ามาเย็บผ้าในกรุงเทพตอนนั้นอายุประมาณ16ปีเย็บผ้าอยู่หลายปีโดยอยู่คนเดียวไม่มีญาติพี่น้องเลยจนกระทั่งมาวันหนึ่งผมตกงานไม่มีเงินใช้เลยก็เดินหางานไปเรื่อยๆผ่านมาทางซอยบุพาสวรรค์ถนนจรัญสนิทวงซึ่งเป็นแหล่งนักร้องส่วนตัวผมเองก็ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เล็กๆแล้วยุคนั้นเพชรโพธารามกำลังดังมากจากเพลงสุโขทัยระทมสาวคลองจินดาเขาปิดประกาศเอาไว้ว่ารับสมัครนักร้องจำนวนมากผมก็เข้าไปสมัครพร้อมกับเอากรรไกรตัดผ้าไปด้วยเพราะเดินหางานเขาเก็บค่าสมัครคนละ5บาทผมเองก็ไม่มีอยู่บ้างก็ต้องเก็บเอาไว้กินข้าวตอนมื้อเย็นเมื่อผมไม่มีเงินเสียค่าสมัครเขาก็ไม่ว่าเขาบอกให้ลองร้องดูสิตอนนั้นมีพี่วรรณวิโรจน์กับเพชรโพธารามเป็นคนคุมการร้องอยู่ผ
พอผมร้องไปได้ครึ่งเพลงเขาก็รับเลยทันทีดีใจที่สุดที่ได้เป็นนักร้องตอนนั้นไม่รู้จะพูดอย่างไรว่าดีใจจริงๆอยู่กับพี่เพชรโพธารามได้ปีกว่าก็ออกไปอยู่กับแดงแดนทองแล้วย้ายไปอยู่กับไพรวันลูกเพชรที่วงไพรวันได้มารู้จักเพื่อนคนหนึ่งรักกันมากคือธีรพลแสนสุขสามีคนแรกของพุ่มพวงอยู่กับวงไพรวันได้พักหนึ่งก็ออกและย้อนไปเย็บเสื้อผ้าอีกและก็ย้อนกลับมาร้องเพลงอีกเพราะสายันสัญญากำลังดังจากเพลงรักเธอเท่าฟ้าก็คิดอยากจะไปอยู่กับสายันโดยดุสิตดุริยศักดิ์เป็นคนพาไปฝากสายันเขาก็รับแต่ให้ช่วยเต้นหน้าเวทีคือเป็นนักเต้นชายเป็นหางเครื่องชายทีนี้ผมเป็นคนขี้อายจึงไม่ได้อยู่กับสายันต้องหนีกลับกำแพงเพชรไปช่วยพี่สาวขายของเป็นกระเป๋ารถ2แถวให้พี่สาวโดยวิ่งจากบ้านกำแพงเพชรนครสวรรค์วิ่งรถอยู่นี่เองจึงได้มาพบกับแฟนคนปัจจุบันก็รักกันแล้วพาไปอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ได้แต่งงานเพราะไม่มีเงินจนต่อจนมารักกันมันก็มีความสุขดีถึงแม้ว่าจะกัดก้อนเกลือกินก็ทนเพราะนิสัยจริงๆแล้วสู้ชีวิตพึ่งลำแข้งตัวเองเหมือนหมอดูไว้ไม่ผิดได้เมียไม่ถึง10วันก็ออกรับจ้างเกี่ยวข้าวดำนาขายขนมครกขายน้ำแข็งใสเอาทุกอย่างจนกระทั่งมีลูกสาวคนโตและคนที่2เพิ่งเกิดก็ยังใช้ชีวิตรับจ้างเขากินแบกข้าวขึ้นรถ10ล้อหาบข้าวฟ่อนบางครั้งเหนื่อยจนหมดแรงผมกับเมียตัดสินใจลองเช่านาเขาทำเผื่อชีวิตอาจจะดีขึ้นทำด้วยความตั้งใจสู้เพราะอยากมีเงินใช้อยากมีรถจักรยานขี่สักคันอยากมีพัดลมสักตัวเอาไว้เป่ายามนอนกลางคืนแต่แล้วความหวังก็ริบหรี่เช่านาเขาทำไม่พอค่าเช่านาหักแล้วเหลือเงินแค่900บาทจากนั้นก็ไปรับจ้างเขาขุดบ่อปลาที่ทางการเขาจ้างขุดเพื่อเป็นคลองส่งน้ำเช่าจักรยานเขาขี่วันละ3บาทเพราะไกลมากถึงไกลก็ต้องเอาเพื่อเงินเพื่อความอยู่รอดชีวิตของคนจนยามไม่มีแม้แต่ข้าวก็ยังไม่มีกินลูกสาวคนโตกินข้าวจุมากก็ตีลูกเพราะไม่มีข้าวให้น้องกินตีลูกเสร็จก็นั่งร้องไห้กอดลูกอุตส่าห์รับจ้างได้เงินเก็บไว้300บาทซุกไว้บนหลังคากระท่อมพอตัวเองป่วยจะเอาเงินมาซื้อยากินปรากฏว่าหนูกัดเงินขาดเป็นถุยผงหมดเสียดายมากจากนั้นผมก็มาปรึกษากับเมียว่าอ่อนเอ้ยคืนอยู่ที่นี่คงแยกกันหมดพี่จะต้องไปหากินในกรุงเทพอีกครั้งดีกว่าบางทีเราอาจจะโชคดีขึ้นมาบ้างเมียผมไม่ขัดข้องผมจึงต้องจำจากลูกเมียเดินทางเข้ากรุงเทพตามลำพังโดยไปหาหยิบยืมเงินเข้ามามีกระเป๋า1ใบเงิน 2,100 บาทวันที่4ธันวาคมปี2523เป็นวันที่ผมย้อนกลับเข้ากรุงเทพอีกหนปีนั้นเป็นปีแรกที่เขาย้ายตลาดสนามหลวงมาตั้งที่สวนจตุจักรมีงานฉลอง5ธันวามหาราชผู้คนต่างมีความสุขดูหนังงานวันพ่อแต่ผมกลับนั่งร้องไห้อยู่ที่โคนต้นไม้เพราะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีคือมืดก็มืดไม่รู้จักใครในย่านนั้นเลยจึงต้องนอนอยู่แถวนั้นพอรุ่งเช้าก็ไปหาเพื่อนเก่าก็อาศัยเพื่อนอยู่แต่อยู่ในบ้านพี่ชายของเขาแล้วก็หางานทำไปทั่วก็ไม่ได้อาจจะเป็นเกี่ยวกับดวงก็ได้และแล้วเงิน 2,100 บาทก็ใกล้หมดจนกระทั่งเดินไปแถวพรานนกไปเห็นเขาเย็บเสื้อผ้าข้างถนนคือรับซ่อมแก้กางเกงก็ถามเขาว่ารายได้ดีไหมเขาก็ไม่อยากตอบคล้ายๆคนตกอับก็มีแต่คนไม่ชอบหน้าผมตัดสินใจซื้อจักร1ตัวราคา 1,300 บาทเพราะถือว่าเราก็เป็นช่างเหมือนกันแต่พอซื้อจักรมาแล้วก็หาที่ตั้งไม่ได้ขอใครเขาตั้งเขาก็ไม่ให้ตั้งจนกระทั่งผมเดินทางไปสนามหลวงไปกราบไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองว่าขอให้ลูกได้ตั้งจักรทำงานด้วยเถิดจะได้มีชีวิตอยู่รอดความรู้สึกที่ผมไปกราบไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากผมสบายใจขึ้นเยอะพอกลับที่พักก็ได้ที่ตั้งจักรทันทีเลยดีใจมากได้ที่ตั้งอยู่ปากซอยวัดประดูเกียร์กายสมัยนั้นอาชีพซ่อมแก้กางเกงข้างถนนยังมีน้อยพอทำได้ 10-20 วันงานก็เข้ามาเยอะมากจนเก็บเงินได้ถึง 2,000 บาทผมดีใจมากไม่คิดว่าจะได้เงินรวดเร็วอย่างนั้นเหมือนความฝันจริงๆรีบเดินทางกลับบ้านนอกพร้อมกับนำสมุดเงินฝากไปอวดเมียเพราะเราไม่เคยได้เงินง่ายอย่างนี้ผิดกับอีตอนทำนาทั้งปีเหลือเงินแค่900บาทเมียผมดีใจผมมีคติอย่างนึงตรงที่ว่าจะยากจนข้นแค้นสักเพียงไหนครอบครัวลูกเมียต้องอยู่ด้วยกันนิสัยส่วนตัวผมเป็นคนชอบอยู่เงียบๆรักครอบครัวขี้สงสารคนและเป็นคนตรงต่อเวลาและคำพูดเป็นคนรักงานเคารพงานที่ทำอยู่ขอกล่าวย้อนไปตอนที่ผมอยู่บ้านนอกสักหน่อยเมื่อผมยังเป็นเด็กๆพ่อแม่พี่น้องจะเรียกเสมอว่าเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนเพราะหัดเขียนเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเลี้ยงควายก็หายประจำเพราะมัวแต่แต่งเพลงอยู่ผิดหรือถูกก็ขอให้ได้เขียนเพราะใจรักผมเคยเขียนเพลงให้คุณหมอเอื้ออารีเจ้าเก่าสมัยอยู่ซอยเฉยพ่วงตลาดหมอชิตส่งให้พุ่มพวงดวงจันทร์เขาซื้อไว้ชื่อเพลงดอกไม้บ้านนา
ค่าเพลงตอนนั้นได้300บาทดีใจมากพอรับลูกเมียเดินทางเข้ากรุงเทพมาอยู่ด้วยกันเช่าใต้ถุนบ้านเขาอยู่แถววัดประดูกเกียรกายค่าเช่าเดือนละ400บาทอยู่กับน้ำคลำถึงเหม็นมากก็จำใจต่อมาได้ย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ย้ายจากไปตั้งที่ใหม่อยู่แถวปากทางเข้าโรงหนังจันทิมา4ย่านค่าเช่าตั้งจากวันละ20บาทแต่ยังพักอยู่แถวเกียรกายใกล้ๆห้องอัดเสียงไพบูลย์สุภวารีช่วงนี้ได้มีโอกาสเข้าไปเที่ยวห้องอัดไพบูลย์ไปเห็นคนดังๆเยอะตอนนั้นสุพันธ์สันติชัยกำลังดังก็ลองเสนอเพลงให้เขาเขาชอบมากแล้วก็อัดเลยแต่ไม่ดังทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงเพลงที่ว่านั้นคือเพลงที่มีชื่อว่าเหลือแต่ความเศร้าถึงเพลงไม่ดังแต่ก็เริ่มมีกำลังใจที่ขายเพลงได้ต่อมาโก้กรุงสยามก็ซื้อเพลงไปให้ยอดรักสลักใจร้องชื่อเพลงว่าดมกลิ่นก็ยังดีเกลียวกราวพอสมควรจากนั้นก็ตามมาด้วยเพลงตามแฟนร้องโดยสดสีพรมเสกสรรขายเพลงได้หลายเพลงแต่ก็ยังไม่มีคนรู้จักชื่อเท่าไหร่นักเย็บผ้าไปด้วยเขียนเพลงไปด้วยชักเริ่มท้อแท้ทั้งที่ปี2526เพลงก็ออกมามากพอสมควรแต่ก็มีคนเบี้ยวค่าเพลงทั้งที่เราก็อดๆอยากๆเขาก็ยังทำเราได้ลูกก็ต้องเรียนหนังสือบ้านก็ต้องเช่าผมอยู่สีย่านนานถึง6ปีในการตั้งจักเย็บผ้าต่อมาได้ย้ายไปอยู่นนทบุรีเช่าบ้านเดือนละ 1,500 บาทตอนนั้นครอบครัวอดอยากมากขายเพลงก็ไม่ได้เขาจะซื้อแต่เพลงจากนักแต่งเพลงดังๆอาศัยว่าผมเป็นคนเอาทุกอย่างไม่ว่างานหนักหรือเบาผมอยู่นนทบุรีขึ้นรถเมย์ไปรับขนมเปียกปูนที่ลาดพร้าว120ตื่นตั้งแต่ตี4ช่วยกันกับเมียขูดมะพร้าวแล้วไปขายตลาดเช้าที่นนเมียกับลูกมาช่วยกันขายก็ขายไม่ค่อยดีตำรวจก็คอยไล่เมียผมกับลูกสาวคนโตต้องคอยยกโต๊ะหนีตำรวจบางครั้งผมแอบไปยืนดูเมียกับลูกยืนขายขนมเปียกปูนขายไม่ได้เลยน้ำตาผมร่วงสงสารครอบครัววันหนึ่งได้กำไร 30-40 บาทลูกๆพากันอดแย่เลยช่วงนั้นก็เลยเลิกขายถึงอย่างไรผมก็ไม่ยอมแพ้เห็นเขาขายตะกั่วทอดก็ลองขายบ้างเริ่มแรกตัวผมเองไปขายที่ปากทางเข้าหมู่บ้านเมืองทอง3เมื่อปี2528ขายไม่ดีเลยย้ายไปหมู่บ้านเมืองทอง1ก็ไม่ค่อยดีแต่พออยู่ได้เลยตัดสินใจดาวมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงคันหนึ่งในราคา 3,000 บาทก็ซ้อนกันไปขายที่ดอนเมืองให้เมียขายส่วนตัวผมเองไปขายที่ตลาด4มุมเมืองรังสิตขายดี2คนขายได้กำไรวันละ 6-700 บาทซึ่งเงิน 6-700 บาทนี้ชีวิตที่ผ่านมาผมไม่เคยได้มากขนาดนี้แต่พอขายได้ระยะหนึ่งก็มีข่าวออกมาว่าคนกินตะกั่วตายเลยขายไม่ดีก็ต้องเลิกอีกเป็นจังหวะพอดีได้พบกับธีรพลแสนสุขซึ่งชอบพอกันมาก่อนเขาได้ขอร้องให้ไปช่วยเฝ้าบ่อปลาที่คลอง4ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีช่วงนั้นยิ่งลำบากมากหนักเข้าไปอีกธีรพลเองก็ไม่ค่อยมีเวลามาดูแลครอบครัวผมบ้านที่อาศัยอยู่ฝนตกแต่ละทีก็รั่วไปหมดยุงก็กัดมดก็ชุมลำบากมากลูกก็ต้องย้ายโรงเรียนตามพ่อแม่เสมอผมสู้อุตสาห์อดทนทำงานให้เพื่อนด้วยความซื่อสัตย์แต่คนรอบข้างตัวเพื่อนก็กลั่นแกล้งว่าผมลักลอบเอาปลาไปขายผมเสียใจร้องไห้กับลูกเมียถุงพลาสติก34ใบที่ห้อยอยู่หลังคากระท่อมเพื่อรองน้ำไม่ให้หยดลงมานึกถึงภาพนี้ทีไรหัวใจมันห่อเหี่ยวสิ้นดีหลังจากบ่อปลาล้มเลิกไปชีวิตผมและครอบครัวเริ่มเคว้งคว้างอีกแล้วแต่ภายในใจผมก็คิดเสมอว่าจะไม่ยอมแพ้โชคชะตาต้องต่อสู้ต่อไปบังเอิญช่วงนั้นผลไม้ดองหรือที่เขาเรียกกันว่าของดองกำลังขายดีผมก็เลยตัดสินใจย้ายจากบ่อปลาคลอง4ปทุมธานีไปอยู่หน้าวัดประยูนใกล้ตลาด4มุมเมืองรังสิตเริ่มซื้อของรองมาขายทั้งกลางวันกลางคืนมีงานกลางคืนที่ไหนก็ไปขายไปเขียนเพลงไปช่วงนั้นผมเกิดความกดดันมากเพราะใจยังรักเพลงลูกทุ่งอยู่เสมอยังรักการแต่งเพลงอยากจะหยุดงานสักวันเพื่อไปเที่ยวตามห้องอัดเพื่อที่จะได้เจอคนโน้นคนนี้บ้างจะได้เสนอขายเพลงให้เขาแต่ก็ได้แต่คิดไปไม่ได้เพราะถ้าหยุดงานวันนึงก็ไม่มีเงินต่อทุนในวันต่อไปเป็นอย่างนี้นานมากมีหนำซ้ำรถก็เก่าเสียประจำค่าซ่อมเอาไปกินตลอดผมขายฝรั่งรองไปเขียนเพลงไปมีอยู่วันนึงผมเขียนเพลงได้ท่อนหนึ่งก็รีบโทรศัพท์ไปหาพี่โอพนมนพรว่าผมมีเพลงจะเสนอขายให้พี่โอแกก็ให้เอาไปให้เลยแกช่วยเหลือในยามขัดสนแต่ก็มีหลายครั้งที่ผมนำเพลงไปขายคนอื่นทุกรายไม่มีใครซื้อผมตัดสินใจว่าจะเลิกอาชีพเขียนเพลงทั้งที่ใจรักมีอยู่หนึ่งผมยกสมุดเขียนเพลงทั้งหมดจะนำไปเผาทิ้งเพราะท้อแท้และน้อยใจในโชคชะตาเมียผมเขาก็ห้ามเอาไว้ผมจึงยอมทำตามคำเมียเพราะเขาคือคู่ชีวิตที่ผมลืมไม่ได้เมียผมเขาเป็นคนผลักดันและให้กำลังใจผมตลอดจนชีวิตดีขึ้นหลังจากที่เมียผมคุยให้กำลังใจผมก็เริ่มทำใจได้
การเขียนเพลงของผมยังควบคู่อยู่กับการขายของรองอยู่มาวันหนึ่งพี่สุริยาเมืองปทุมนักจัดรายการวิทยุชื่อดังแกได้พยายามตามหาตัวผมเพราะช่วงนั้นผมห่างเหินจากวงการมากพี่สุริยาแกตามหาผมจนพบพาคนมาซื้อเพลงผมทำให้ผมเกิดกำลังใจขึ้นมาอีกผมไม่เคยลืมแกเลยอีกคนที่ผมขอเอ่ยนามคือพี่สมบูรณ์พูนผลขาดเหลืออะไรแกช่วยผมตลอดแต่สำหรับคนนี้ป๋าสรรเสริญรุ่งเสรีชัยป๋าซื้อเพลงผมมากทำให้ชีวิตผมดีขึ้นเพลงที่เริ่มสร้างชื่อเสียงให้ผมก็คือเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาบัวขับร้องโดยเอกชัยศรีวิชัยกับจันทราธีรวรรณและอีกหลายๆเพลงดังบ้างไม่ดังบ้างครับนี่คือเสี้ยวชีวิตส่วนหนึ่งของครูเพลงชื่อดังธีรพันธ์ชูพินิจ